กิดเหตุฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม6รายในโรงแรมแห่งหนึ่งกลางกรุงค่ะเบื้องต้นทางนายกรัฐมนตรีได้เร่งลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมกำชับให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงโดยทางตำรวจเชื่อนะคะว่าเหตุการณ์นี้มีเรื่องของยาพิษเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเกิดเหตุฆาตกรรมชาวต่างชาติภายในโรงแรมมีผู้เสียชีวิต6คนเป็นชาย3คนหญิง3คนทั้งหมดเป็นชาวเวียดนามบางรายถือสัญชาติอเมริกันทั้งหมดเสียชีวิตที่ห้องพักชั้น5ของโรงแรมในลักษณะเหมือนกับมีการสั่งอาหารมาที่ห้องพักแต่ยังไม่ได้รับประทานแต่ว่ามีเครื่องดื่มที่ดื่มไปแล้วจากการตรวจสอบภายในห้องพักไม่พบร่องรอยการต่อสู้นอกจากนี้มีกระเป๋าเดินทางของกลุ่มผู้เสียชีวิตอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของห้องที่เกิดเหตุโดยทางตำรวจกำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดรวมทั้งสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุพยานแวดล้อมเพื่อหาเบาะแสของคนร้ายส่วนร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดถูกนำส่งให้แพทย์นิติเวชเพื่อชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปซึ่งครั้งนี้เป็นการส่งพิสูจน์ที่นิติเวชโรงพยาบาลจุฬาค่ะส่วนทางพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและเจ้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องรีบเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุโดยมีข้อมูลว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธปืนแต่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับยาพิษซึ่งนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินได้ลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบเหตุการณ์ด้วยตนเองพร้อมสั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบและเป็นอันตรายกับประชาชนรวมทั้งไม่ให้กระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยซึ่งทางพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เดินทางไปตรวจสอบณจุดเกิดเหตุค่ะจากการตรวจสอบเบื้องต้นในห้องที่เกิดเหตุกับร่องรอยที่พอจะเป็นเบาะแสสำคัญนะคะพบว่าอาหารที่สั่งมานั้นเป็นลักษณะของอาหารเซตเดียวกันทั้ง6จานมีประมาณ 1-2 จานที่แรปเนี่ยถูกเปิดออกแต่ยังไม่ได้มีการรับประทานค่ะแต่ว่าในส่วนเครื่องดื่มซึ่งเป็นแก้วกาแฟถูกดื่มไปทั้งหมด6แก้วไม่มีร่องรอยการต่อสู้โดยทางพิสูจน์หลักฐานเข้าไปเก็บหลักฐานชิ้นสำคัญนั่นก็คือวัตถุต้องสงสัย2ขวด2ขวดนี้ตำรวจบอกว่าเป็นลักษณะของขวดสแตนเลสซึ่งได้รับการยืนยันจากโรงแรมที่เกิดเหตุแล้วว่าไม่ใช่วัสดุของทางโรงแรมที่ใช้ในการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใดต้องไปพิสูจน์ว่าขวดลักษณะดังกล่าวมาจากไหนมากับผู้เสียชีวิตหรือมีใครนำเข้ามาและแน่นอนว่าสารที่อยู่ภายในได้ส่งให้พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบอย่างแน่ชัดขณะเดียวกันค่ะก็ต้องไปดูข้อมูลเพราะคาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ24ชั่วโมงบวกลบเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่เห็นก็คือ13นาฬิกา13นาทีของวานนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเช็คเอาท์ในขณะที่ผู้เสียชีวิตก็ได้มีการสั่งอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานก่อนที่จะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตำรวจจะไปย้อนรอยเส้นทางตั้งแต่เข้าไทยค่ะ13ถึง14โดยเฉพาะวันที่14ทำอะไรกันบ้างเดินทางไปที่ไหนใช้รถอะไรรถที่เรียกในการใช้บริการเป็นรถลักษณะไหนต้องมีการเรียกคนขับรถเข้าให้ข้อมูลโดยเฉพาะไกด์ชาวเวียดนามที่ปรากฏเพราะดูเหมือนว่าไกด์ที่ปรากฏตัวคนแรกไม่ตรงกับไกด์ที่มารับในวันที่พบว่าเสียชีวิตทั้งหมดแล้วก่อนนำไปส่งที่สนามบินถ้ามีความคืบหน้าทางคดีจะรีบนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามทันทีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ